วัสดีครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่เราใช้ปูนกาวนะครับทำลายอิฐบนกำแพงกระเบื้องแบบนี้ครับแล้วก็เราก็ทาสีนะฮะนี่โดยที่ไม่รองพื้นนะครับไปบนกำแพงแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมจะมาทาสีบนกระเบื้องครับด้วยสีเฉพาะสำหรับการทากระเบื้องโดยตรงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ครับสามารถกดการ์ดที่อยู่ด้านบนนี้ครับแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่างาน DIY ที่ผมรีโนเวทบ้านตัวเองครั้งนี้ครับจะไม่ได้ทำตามทฤษฎีอะไรต่างๆนะของการทำบ้านครับก็คนที่อยากจะรู้โปรเซสที่ถูกต้องนะครับสามารถไปศึกษาได้นะครับจากร้านวัสดุหรือว่าช่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะลองดูนะครับว่าวิธีการทำบ้านแบบที่ผมรีวิวแบบนี้นะครับ DIY แบบนี้เนี่ยด้วยงบประหยัดนะครับแล้วก็ลัดขั้นตอนบ้างในบางอย่างนะครับจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสีสำหรับทากระเบื้องโดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นสีคล้ายๆแบบนี้นะจริงๆแล้วแบบเขาบอกว่าใช้สีอีพ็อกซี่ก็ได้ครับแต่เขาก็จะมีตัวเฉพาะเลยของ Nippon Paint นะครับจะเป็นตัว 51WTไฮโค้ดนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี2กระปุกครับเป็นกระปุก AB นะครับแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็สามารถทาบนวัสดุอะไรก็ได้ครับผิวลื่นนะฮะแล้วก็เราจะสามารถเอาสีทั่วไปเนี่ยมาทาทับได้อีกทีนึงครับโดยที่มันทนต่อสารเคมีนะครับแล้วก็กันฝุ่นไม่หลุดลอกล่อนนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถทาบนกระเบื้องห้องน้ำที่เปียกได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเอาไปรองพื้นตรงลายอิฐของเรากันในห้องน้ำนะครับสำหรับตัวNippon Paint High Coat 51WT นะครับก็บอกว่าถ้าเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องใช้ให้หมดภายใน1ชั่วโมงครับแล้วก็พื้นที่ในการทาของเราวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะดังนั้นนะครับผมก็จะแบ่งผสมครับโดยอัตราส่วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย2กระปุกเนี่ยค่อยอัตราส่วนมาที่พอดีแล้วนะถ้าผสมหมดทีเดียวก็เทรวมกันได้เลยถ้าเราย่อเหลือครึ่งนึงก็คือ3:2นะหรือแล้วแต่จะคำนวณครับก็ประมาณนั้นแหละนะซึ่งราคานะครับชุดนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาก็อยู่ประมาณ900กว่าบาทครับ900กว่าบาทนะก็มีขายครับทั่วไปในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็มีนะหรือว่าร้านสีทั่วไปก็มีครับว่าให้ใช้เวลาคนครับประมาณ6นาทีครับคนไปก่อนนะจนกว่าจะเข้ากันนะครับทีเนี้ยถ้ามันไม่เข้ากันมันก็จะใช้ไม่ได้ตรงนี้นะครับผมก็จะทาเฉพาะตรงร่องนะไม่ได้ทาไปตรงบนปูนครับเพราะปูนเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยมันยึดเกาะกับกำแพงเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็จะประหยัดเนื้อสีตัวนี้ครับไปอีกเยอะเลยนะทาค่อยๆทาไปแต่ตรงปูนถ้าจะทาก็ทาผ่านๆได้นะครับหรือใครอยากจะทาทับไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วมันก็ดีนะครับซึ่งสำหรับผมครับตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทาจนกบสีเรียบร้อยนะครับเราแค่เอาแค่แบบสร้างพื้นผิวยึดเกาะให้มันก็พอแล้วนะฮะตอนนี้ครับเราก็เอาสีรองพื้นตัว 51WT ทาเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยที่เหลือก็คือรอให้แห้งนะครับให้แห้งสนิทเลยฮะประมาณ8ชั่วโมงครับคือเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เลยครับวันหนึ่งนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ทาครับฟิลมันจะเหมือนคล้ายๆทาสีน้ำมันนะครับมันจะหนืดๆนิดนึงฮะหรืออาจจะผมอาจจะผสมตัวฮาร์ดเยอะไปนิดนึงก็ได้นะมันก็เลยรู้สึกว่าหนืดๆหน่อยคือผมอาจจะไม่ได้ทามิดนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวปูนเนี่ยมันก็สีธรรมดามันเกาะได้อยู่แล้วนะครับก็เลยทาผ่านๆไปส่วนในร่องเนี่ยก็จะทาผ่านๆไปเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาสีจริงเนี่ยมาทับหน้าให้มิดอีกทีนึงครับตอนนี้ครับหลังจากสี 51WT ของเราเนี่ยแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือที่เราลองพื้นไว้ใช่ไหมอันนี้มือผมจะเลอะๆหน่อยนะสังเกตว่ามันจะขูดไม่ออกละนะครับขูดไม่ออกละแล้วก็จะค่อนข้างเหนียวเลยนะเหนียวอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับจริงๆเขาบอกให้ทิ้งไว้8ชั่วโมงนะแต่ว่าใจร้อนนะครับใจร้อนนะหลังจากนั้นครับเราสามารถทาสีธรรมดาครับนะสีทาบ้านธรรมดาเนี่ยสีน้ำอะคริลิกของเราเนี่ยทาไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จนะครับก็จะได้ผนังลายอิฐแบบนี้ครับของผมเป็นอิฐสีขาวนะใครอยากจะแต่งเติมสีอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ